สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีเมษนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าค่ะคลิปนี้แอดมินจะพยากรณ์ดาวควันหลงหลังสงกรานต์2566ลัคนาราศีเมษเนี่ยหลังสงกรานต์จะกลับไปแล้วเบิกบานหรือว่าต้องทำงานอย่างบึกบึนนะเพื่อใช้หนี้ใช้สินที่ใช้เงินใช้ทองไปในช่วงหลังสงกรานต์หรือเปล่าหลังสงกรานต์คุณจะเบิกบานไหมนะคะมีเรื่องมีโชคมีหน้าที่การงานขยับเคลื่อนไหมมันจะมีอะไรเกิดขึ้นสำหรับชาวลัคนาราศีเมษแอดบอกอย่างนี้นะคะสำหรับคนที่ไม่เข้าใจว่าคลิปนี้ฟังยังไงดูยังไงอะไรแสดงว่าเป็นคุณเป็นคนใหม่ที่เข้ามาในช่องเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องทำเลยคือไปทำความเข้าใจในเพจ Facebook วันนี้มีเรื่องเล่านะคะแอดจะบอกสั้นๆแค่ว่าคุณฟังได้ทั้งลัคนาและราศีไม่อย่างนั้นก็ไปหาอ่านในคอมเมนต์แรกนะคะตามไปที่เพจ Facebook วันนี้มีเรื่องเล่าไม่งั้นมันจะยาวคลิปนี้แอดอยากทำสั้นๆเฉพาะช่วงหลังสงกรานต์พฤษภาคมวันที่1เริ่มกันใหม่วางไกด์ไลน์ลัคนาราศีเมษสำหรับแอดมินแล้วหลังสงกรานต์เป็นช่วงระยะเวลาเบิกบานที่สุดของเมษเพราะอะไรดาวนะคะเจ้าเรือนสุภะดาวเจ้าเรือนวินาศจะขยับเข้าสู่ภพเรือนตนนะคะดาวพระอาทิตย์จะขยับเข้าสู่ภพเรือนตนเป็นมหาอุดพระอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนปุตตะนะคะขยับในวันที่14เมษายนนั่นแหละมันจึงมีเรื่องของปฏิทินที่กำหนดให้วันที่14เมษายนปี2566เป็นสงกรานต์เป็นปีใหม่ไทยรื่นเริงทะลึงโศกใหม่เห็นไหมฮะในเพลง14เมษายน2566พระอาทิตย์ขยับเข้าเป็นมหาอุดในเรือนตัวเองนะคะนั่นหมายถึงว่าชาวลัคนาราศีเมษคุณได้ตำแหน่งของการงานใหม่ๆเรื่องราวใหม่ๆบุตรหลานและบริวารที่นำพามาซึ่งความสุขความเจริญความสุขใจความภาคภูมิใจได้พบปะนะคะในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงระยะเวลาสงกรานต์ที่มีความสนุกสนานพบปะผู้คนนะคะเจ้าชะตาลัคนาราศีเมษคุณได้ตำแหน่งของโชคลาภเพราะอะไรเพราะว่าพระอาทิตย์เป็นมหาอุดนะคะเจ้าเรือนพระอาทิตย์คือเจ้าเรือนปุตตะโชคลาภความสำเร็จหรือความยิ่งใหญ่ต่างๆได้มาจากบุตรหลานได้มาจากบริวารนะคะความสำเร็จบางสิ่งบางอย่างนำมาซึ่งโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นราศีเมษอาจจะเป็นอีกราศีหนึ่งปังๆเกี่ยวกับเรื่องของลอตเตอรี่เรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้เป็นปึกเป็นแผนเป็นก้อนเป็นกรรมอย่าถามว่าเท่าไหร่นะคะเราคุยกันเรื่องกรรมเก่ากรรมใหม่มาเยอะละนะเดี๋ยวอย่างแอดมินทำคลิปสั้นๆเดี๋ยวมันจะมาโยกย้ายเกี่ยวกับเรื่องของการมานั่งคำนวณเรื่องปริมาณให้ฟังอีกนะคะหลังจากนั้นเรื่องลาภะโชคลาภความสำเร็จการเสี่ยงโชคการเสี่ยงดวงโดดเด่นนะคะสิ่งหนึ่งที่แอดอยากให้ระมัดระวังนะคะดาวพระพุธหรือว่าเจ้าเรือนสหัสชะนะคะสลับตำแหน่งกับดาวตัวตนของเจ้าชะตาเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้ระวังการสวนกับเรื่องการพูดจากการเจรจาการประทับประทังกันระหว่างหมู่วงญาตินะคะสิ่งที่ต้องระวังคืออะไรมันมีพระราหูอยู่ด้วยถ้ามีของมึนเมาถ้ามีเรื่องของการเจรจาเสียงดังถ้ามีเรื่องของการเริ่มบูลลี่เริ่มเบียดเบียนกันทางความคำพูดเริ่มมีเรื่องของการสอนกันไม่ฟังกันงัดข้อกันแล้วก็มักจะมีเรื่องอันตรายเกี่ยวกับเรื่องของการตีกันทะเลาะกันนะคะประทะกันทางวาจาหรือว่าทางอารมณ์หรือว่าทางกำลังเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้แม้กระทั่งเพื่อนฝูงนะนั่งกินเล่าเข้าปากความลำบากหายไปความลำบากหายไปยังไงไม่คิดถึงช่วงระยะเวลาหลังจากที่ทะเลาะกันหรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเอาตีกันแล้วไปทะเลาะกันแล้วก็เลิกคบกันแต่ก่อนจะเลิกคบกันคือขึ้นโรงขึ้นศาลนะคะแล้วชาวลัคนาราศีเมษนี่ต้องบอกว่าพระอังคารที่อยู่ในเรือนสหัสชะเนี่ยมันเป็นคู่ศัตรูเมื่อเป็นคู่ศัตรูเนี่ยมันพร้อมที่จะปะทะนะคะพร้อมจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บปวดได้เลยเพราะตัวตนอยู่ในเรือนนี้และเป็นคู่ศัตรูก็ต้องระวังนะคะสิ่งที่ระวังอย่างที่สองก่อนที่จะไปได้โชคลาภต้องระมัดระวังรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของการขับขี่ยวดยานพาหนะนะคะขับดีๆเป๋ไปคนฝั่งตรงข้ามมันข้ามมาได้นะเจ้าตาต้องระวังต้องมีสติรู้ตัวเมาไม่ขับอยากจะหลับก็จอดพักตามจุดจอดต่างๆนะคะขับรถไกลรถติดต้องไม่เครียดเนาะเพราะอะไรจะไปเครียดทำไมพระศุกร์นะคะอยู่ในเรือนกระดุมพระเป็นเกษตราธิบดี
สุขตรงนี้ค่อนข้างมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภความสำเร็จทางด้านการเงินแอดว่าต้องมีเงินไปอะนะคะเจ้าชะตาต้องมีเงินไปในช่วงระยะเวลานี้ตัวตนเจ้าชะตาเงินทองเจ้าชะตาคู่ครองคนรักเจ้าชะตาแอดมองว่ามีกำลังมีลักษณะที่ดีที่จะกลับไปพบเจอคนที่บ้านและสามารถที่จะแบ่งปันให้เขาได้แบ่งปันความสุขความสำเร็จแบ่งปันความภาคภูมิใจให้ครอบครัวพ่อแม่พี่น้องนะคะหรือตัวเจ้าตาเนี่ยไปพบเจอลูกเต้านะคะญาติมิตรพี่น้องบุตรหลานบริวารเนี่ยนำมาซึ่งความสุขอะไรทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าถ้าจับกลุ่มกันทำอะไรที่มันสำเร็จเทเมาเมื่อไหร่มันจะมีเรื่องมีราวมีปัญหานะคะพอมีปัญหากันไอ้เทศกาลนี่ก็จะไม่สนุกละเพราะฉะนั้นระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการปะทะกันทางนี้นะคะส่วนโชคลาภความสำเร็จแอดมองโหโดดเด่นแม้กระทั่งวันที่19เมษายนพฤหัสเข้าไปสู่เรือนตนุรักษ์นะคะมีตำแหน่งเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนตัวเองต้องบอกว่าถ้าแอดจะจัดลำดับให้ใครได้ที่1ในช่วงระยะเวลาหลังสงกรานต์น่าจะเป็นลัคนาราศีเมษนะคะพฤหัสเข้ามาเป็นราชาโชคเนี่ยพระอาทิตย์เข้ามาเป็นมหาอุดพระราหูอยู่ตรงนี้นานอยู่แล้วนะคะแสดงว่าเป็นเรื่องของเทวีโชคให้โชคเกี่ยวกับเรื่องของการงานความสำเร็จหรืออะไรบางอย่างสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะคะบางคนเพิ่งพูดคุยกับแอดมินไปเองมีพี่คนหนึ่งใน Facebook เนี่ยแหละค่ะเคยคุยกันว่าเนี่ยเดี๋ยวพี่จะต้องไปต่างประเทศอีกรอบนึงเพราะว่าท่านเพิ่งจะกลับมาอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนขาดการติดต่อเพราะแอดมินเปลี่ยน Facebook ใช้นะคะเฟซบุ๊กหนึ่งเป็นเพื่อนกับท่านนี้แล้วเฟซบุ๊กหนึ่งไม่ได้เป็นก็เพิ่งมาแจ้งใจว่าท่านตอนนี้ไปเลี้ยงหลานอยู่เมืองนอกแล้วมันไม่แปลกนะคะบางคนไปแล้วในช่วงที่วินาศเป็นเกษตรแต่บางคนเนี่ยอาจจะช่วงเนี้ยระยะเวลานี้ก็มีโอกาสไปบางคนไปเที่ยวสงกรานต์ที่ต่างประเทศเพราะว่าสงกรานต์เป็นช่วงวันหยุดยาวฉะนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ทริปครอบครัวมานะคะหลายคนกำลังเตรียมจะแพ็คกระเป๋าขึ้นเครื่องละนะคะเดินทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะดาวพระเสาไอ้ดาวไม่ใช่ดาวพระเสาดาวพระอาทิตย์กับดาวพฤหัสบดีเข้าไปทันกันในวันที่19เมษายนนั่นแสดงว่าเจ้าชะตาบุตรหลานและบริวารและผู้ใหญ่และครอบครัวตัวท่านเองนะคะเดินทางไปที่ไกลเดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจเดินทางไปแล้วได้รับโชคลาภความสำเร็จอะไรบางอย่างเสี่ยงโชคได้ไหมได้นะคะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงโดดเด่นเลยแหละเพราะว่าอะไรตั้งแต่วันที่14เมษายนไป1เดือนชาวลัคนาราศีเมษเกณฑ์การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมันมีแบบเป็น 100% แต่จะไม่บอกว่าเท่าไหร่มันมีแบบก้อนใหญ่มันมีแบบบุตรหลานบริวารหยิบให้คนแก่หยิบให้ก็ได้เพื่อนฝูงในที่ทำงานหยิบให้ก็ได้ตัวตนก็หยิบให้ก็ได้เพราะตัวตนเป็นราชาโชคนะคะคนแก่กว่าก็เป็นราชาโชคตัวเจ้าชะตาถึงแม้จะอยู่ในเรือนสหัสชะและเป็นคู่ศัตรูแต่ในเรือนตนเนี่ยมีดาวตำแหน่งดีทั้งหมดแสดงว่าเจ้าชะตาเนี่ยระวังปากระวังคำระวังการที่ไปสั่งสอนคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงที่สนิทกันคนอายุน้อยกว่าหรือคนที่นับว่าเป็นพ่อแม่พี่น้องของเจ้าชะตาเพราะสุดท้ายแล้วมันหนีกันไม่ได้เจ้าชะตาเป็นบุคคลประมาณว่าไม่ทอดทิ้งพี่น้องตัวเองไงนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้สิ่งที่ต้องระวังก็มีเรื่องนี้นะคะดวงลัคนาราศีเมษนี่เปิดโชคเปิดลาภเลยนะในช่วงระยะเวลานี้ถ้าทำอะไรมาดีๆนะแอดว่ามันได้ปังมันได้เฮหลัง19เมษายนความสำเร็จสิ่งที่คาดหวังสิ่งที่อยากเริ่มต้นใหม่บางคนนะแอดมีเมษที่เป็นพี่อีกบางคนเพียรมากเลยในการที่อยากจะขอให้คู่ครองคนรักซื้อที่ซื้ออะไรในช่วงระยะเวลานี้แอดมองเลยนะว่าคู่ครองคนรักนะมีแนวโน้มจะใจอ่อนในการซื้อที่ให้แล้วล่ะพี่ไปขอใหม่ช่วงระยะเวลานี้เขาจะผึบผับมากคู่ครองคนรักของพี่คนนี้เพราะอะไรพระศุกร์เป็นเกษตราธิบดีมั่นคงแข็งแรงอยู่ในเรือนตัวเองถูกมฤตยูเขย่าอยู่แปรปรวนไปตามลมอารมณ์วันไหนอารมณ์ดีมีสิทธิ์ที่จะคว้างเงินไปซื้อที่ในที่ที่พี่อยากได้เลยเพราะฉะนั้นไปค่ะในช่วงระยะเวลานี้ต้องบอกว่าเมษมีความสุขมีความสำเร็จทุกประการหลังเมษายนนะคะแล้วนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ต้องบอกว่าคนที่เป็นลัคนาราศีเมษที่เป็นโสดก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้ได้ท่องเที่ยวนะคะ
ได้พบเจอผู้คนได้พบเจอคนเป๋แต่ต้องระมัดระวังการเสียเงินเสียทองบางอย่างนะคุณดูลักษณะของคุณเนี่ยเป็นคนร่ำรวยเป็นคนมีออร่าเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะที่มันไปเจอกับดาวมฤตยูอ่ะมันพร้อมที่จะทำให้เจ้าชะตาเนี่ยเสียศูนย์อยู่เหมือนกันนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะคือไปหลงไปเทไปเปย์เขานะคะใช้คำนี้กับหลายคลิปมากเพราะอะไรเพราะพระศุกร์กับมฤตยูกลุ่มร่วมกันเนี่ยมันเสียเป็นแสนแขนไม่ได้จับนะเพียงแต่เจ้าชะตาเนี่ยบางทีเป็นคนที่ฉลาดในการใช้เงินลัคนาราศีเมษเนี่ยฉันหาเงินมาด้วยความยากลำบากฉันเก็บเงินฉันจะไม่ยอมเปย์หรอกก็ระวังมฤตยูมันยุแย่ตรงนั้นมันอาจจะไปเสียทีตอนไหนตอนที่เจ้าชะตาสงกรานต์อ่ะนะคะกินลงกินเหล้าเมาแล้วเข้าผับหลับไปนะถูกหลอกถูกกดระวังเขาไปสแกนนิ้วมืออะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าพฤหัสบดีที่อยู่ในเรือนราศีเมษเนี่ยดีมากเพราะฉะนั้นตลอดจากนี้ไป1ปีลัคนาราศีเมษไม่มีทางอดอยากลำบากยากจนข้นแค้นไม่มีคิดหวังสิ่งใดจะไม่สมหวังไม่มีอย่างน้อยจะต้องได้อ่ะนะคะจะต้องได้อะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้พระอาทิตย์เปิดโลกให้นะคะเพียงแต่พระอาทิตย์ไปอยู่กับพระราหูเนี่ยไม่ค่อยโดดเด่นนักเพราะฉะนั้นเจ้าตารอพระอาทิตย์ออกอีกนิดนึงแล้วหลายสิ่งหลายอย่างก็จะค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จอยู่เพราะว่าพระราหูมันอยู่ตรงนี้ยาวๆไปถึงตุลาคมนะคะตัวเจ้าชะตาเองแอดมองว่าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากนะในลักษณะที่ดาว8กับดาว5มาเจอกันดาว8กับดาว4มาเจอกันอย่างเงี้ยนะคะเจ้าชะตาจะค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่มีสติเพราะฉะนั้นจำคำแมดมินไว้นะเป็นผู้ใหญ่แล้วมีสติก็จะไม่ไปทะเลาะกับเด็กแว้นไม่ไปทะเลาะกับคนที่มาบึ้นบึ้นบึ้นใส่นะเพราะสุดท้ายแล้วแอดบอกแล้วว่าความมืดกับความสว่างมันอยู่ด้วยกันด้วยอย่างพระอาทิตย์กับพระราหูอยู่ในตัวเจ้าชะตาเจ้าชะตาจะมีทั้งมารขาวและมารดำเพราะฉะนั้นลักษณะของดาวพระอาทิตย์ที่มันเข้มแข็งดาวพระราหูที่มันเข้มแข็งมันทำให้เจ้าชะตาเสื่อมเกียรติได้ด้วยกันไม่ยอมคนนะคะพอไม่ยอมคนแล้วเนี่ยก็เอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเก่งทั้งหมดเนี่ยมาเกทับเอามาแข่งรถเหรอได้รถฉันก็มีเทคโนโลยีที่ดีมีกำลังมีแรงม้ามีอะไรไปสู้กับมันแน่นอนว่าถึงเวลาที่มันมีปัญหาขึ้นมามันยาวนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังตรงนี้ด้วยนะคะเรื่องเงินก็ระวังการไปทุ่มไปเปการไปเอารับเงินคนอื่นในลักษณะที่เป็นเงินสีเทาเงินสีดำถ้าคุณสร้างปัญหาเรื่องเงินทองที่เป็นเงินทองที่ไม่บริสุทธิ์ในปีนี้นะแอดบอกเลยนะยืดเยื้อไปอีก7ปีนะเพราะว่าราหูอยู่ในเรือนกระดุมพระนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเริ่มนะดาว1กับดาว4ทำให้เจ้าชะตาเป็นคนเก่งกาจในเรื่องของการพูดการติดต่อสื่อสารพูดไปใครก็รักใครก็หลงใครก็เชื่อใครก็ทำตามได้รับความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายนะคะเนี่ยเห็นไหมดาวในเรือนตัวเองนี่มันโดดเด่นเพราะฉะนั้นต้องตีให้แล้วล่ะว่าลัคนาแล้วราศีเมษเนี่ยโดดเด่นที่สุดหลังสงกรานต์นะคะก็สวัสดีปีใหม่ไทยขอให้ทุกการเดินทางทุกความสนุกสนานนะคะทุกเส้นทางที่ไปล้วนแล้วแต่ได้รับผลดีได้รับผลสำเร็จล้วนแล้วแต่พ้นผ่านจากอุปสรรคพ้นผ่านจากเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยพ้นผ่านจากภัยอันตรายใดๆนะคะแคล้วคลาดทุกสิ่งทุกอย่างและปลอดภัยทุกๆประการกลับมาฟังเดือนหน้าพฤษภาคมด้วยความร่าเริงใจสดใสรับทรัพย์และก็ทำงานด้วยความสุขนะคะขอบพระคุณในทุกช่องทางของการสนับสนุนช่องของแอดมินไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์แตงซูเปอร์แชร์ต่างๆนะคะแชร์ไปนู่นแชร์ไปนี่รวมถึงเชียร์ข้างนอกด้วยนะคะแอดรับรู้แอดรับทราบแล้วรวมถึงซูเปอร์ทิปด้วยการส่งซูเปอร์แตงให้แอดมินเนี่ยแอดมินมักจะเรียกว่าซูเปอร์ทิปเพราะมันให้ทั้งกำลังใจให้ทั้งกำลังทรัพย์ให้แอดมินมีกำลังมีพลังในการทำช่องนี้ต่อไปขอบพระคุณมากๆพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ